ฝุ่นเยอะมากครับก็ทำอะไรกันวันนี้ไม่ได้โอ้โหไม่ได้สนใจชาวบ้านชาวเมืองกันเลยนะพวกสูเนี่ยฝุ่นเต็มเลยอ่ะฝุ่นปูนทั้งนั้นเลยตายแบบนี้ประเทศโอ้ยไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันเลยฝุ่นปูนล้วนๆไอ้ห่าเอ้ยเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของที่เขาเนี่ยขายเพื่อที่จะสร้างคอนโดถ้าเรารู้เราก็จะมีการต่อต้านค่ะและทีเนี้ยที่เขาสร้างมาเนี่ยนานแล้วยังคะปลายรู้สึกจะต้นปี664ปลาย64ไม่แน่ใจคือจำไม่ได้อ่ะประมาณ65ได้ไหมคะก็ประมาณนั้นค่ะน่าจะปลายปี64เริ่มจะมีการปรับพื้นที่ค่ะ665นี่จะทั้งปีละอืมค่ะและทีเนี้ยค่ะที่เราได้รับผลที่บ้านนะคะก็มีผนังรั้วร้าวห้องกระจกห้องกระจกปิดไม่ได้เนื่องจากผลกระทบอาจจะเกิดจากแผ่นการตอกแผ่นการดินสไลด์พื้นที่เดิมเป็นพื้นที่สวนและเป็นคลองแล้วเข้ามาถมถนนเมื่อปี2529ค่ะขึ้นมาการตอกแผ่นกันดินสไลด์เนี่ยมันมีผลกระทบต่อพื้นที่ทำให้ลาดเทถนนชุมชนเราก็มีการเอียงแต่อันนี้ร้องไปทางเทศบาลแต่เริ่มแรกที่ยังไม่เป็นปี64โอ้64ค่ะอันนี้เราก็เก็บรายละเอียดของบ้านน่ะแต่ไม่รู้บ้านอื่นๆเขาจะเก็บไหมค่ะนะคะเราก็เริ่มสังเกตบ้านเรามันมีการผิดปกติที่ตรงที่ว่ามีรอยร้าวที่ผนังมีรอยร้าวที่นี่แล้วก็ที่มีรอยร้าวหลายจุดในบ้านหลายจุดในบ้านค่ะแล้วก็ทำให้ข้างบนระเบียงข้างบนมันมีรอยร้าวแยกออกจากรอยต่อจากตัวบ้านนะคะก็มีน้ำรั่วเวลาฝนตกนี่ตอนนี้ได้รับการซ่อมแซมจากตรงนั้นไปแล้วคือเข้ามาซ่อมให้เราหรือว่าใช่ก็มาซ่อมให้ที่เราไปแจ้งฝั่งเขาใช่คือตรงนี้เราร้องเรียนทางเขามาตลอดเรามีรายชุมชนแล้วก็ดึงสตาฟเขาเข้ามาในรายชุมชนและทีเนี้ยทั้งหมดเลยค่ะกี่ประมาณกี่หลังคาเรือนคะถ้านับหลังคาเรือนก็ประมาณสักน่าจะเกิน50อือโอ้ได้รับผลกระทบกันหมดเลยได้หมดเลยเรื่องเสียงเรื่องฝุ่นละอองค่ะฝุ่นละอองเนี่ยหนักสุดแรกๆก็จะเป็นเสียงหลังจากไอ้ตอนที่กำลังก่อสร้างนะคะค่ะมีตอกเสาเข็มทุกอย่างอ่ะที่เครื่องจักรทำให้เกิดเสียงเพื่อที่จะให้เกิดเป็นอาคารขึ้นมาตามมาด้วยฝุ่นละอองเวลาระยะเวลาตอนแรกระยะเวลาเราไม่ได้เรียกว่าขอตรงนั้นว่าอย่าให้เกินเวลาเท่านี้เท่านี้เที่ยงคืนตีหนึ่งถึงตีห้าบางทีถึงตีห้าแรกเริ่มนะคะแรกเริ่มในการก่อสร้างและคราวนี้เราก็ได้ร่วมกับนิติบุคคลหมู่บ้านพิบูลพักวิวร่วมกันร้องเรียนแต่ตรงนี้ผลกระทบพอเริ่มทำเป็นตึกขึ้นมาก็เวลาเขาเราจะให้เขาแค่2 ทุ่มคราวนี้ระหว่างสร้างไป
ร้องเรียนนี่คือร้องเรียนไปไหนคะเทศบาลกระบะปูนคลากออกมาอาบรถในชุมชนของเรานี่คือเหตุผลกระทบครั้งแรกครั้งแรกนะคะแล้วมันก็มาเรื่อยๆแผ่นไม้แผ่นเท่านี้ตกลงมาดีที่ไม่โดนไม่ถูกประชาชนท่อนเหล็กเรื่อยๆอ่ะจนกระทั่งเราทำไงเราเครียดไม่มีความปลอดภัยแรกเลยเขาจะไม่มีกั้นแบบนี้นี่เราให้ดำเนินการคุณจะต้องทำแบบนี้นะแล้วก็ยังแล้วทุกวันนี้คือเราได้ฝุ่นละอองตอนนี้คือฝุ่นละอองหนักแล้วก็เสียงแต่ฝุ่นละอองเนี่ยตอนนี้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะคะเม็ดโฟมไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ป้องกันอ่ะเราบอกให้เขาคุณป้องกันได้ไหมเม็ดโฟมพอมันลงหลังคาบ้านเนี่ยมันทำให้ค้างแล้วก็บางจุดไหลลงในท่อรังน้ำแล้วก็ไหลลงมาคือจะโดนอย่างนี้ทุกวันไหมคะสองปีคือโดนทุกวันเลยทุกวันที่หนักๆนี่นะคะตั้งแต่65 66มาเลยนะหนักบ้างเบาบ้างตั้งแต่65ก็ตั้งแต่ที่เริ่มตึกสูงขึ้นนะคะแล้วก้อนหินนะก้อนหินก้อนปูนหล่นบนหลังคาบ้านเราแวกเนี้ยหลังสุดหล่นลงบ้านหลังนั้นทะลุป้าลงมาหินหรือว่าเหล็กค่ะไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเปิดให้ดูว่าชัดบ้านแฝดนะคะที่ล่าสุดเหล็กหล่นลงมาจากข้างบนหลังคาทะลุมีเด็กผู้ใหญ่คนแก่ก็โหถ้าเกิดไม่อยากจะคิดเนี่ยไม่อยากคิดจริงๆว่าถ้าเกิดโดนคนที่อาศัยอยู่จะเป็นยังไงก็ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเหมือนกันคือเขาอันนี้คือล้าหมดเลยครับค่ะใช่เนี่ยรอยร้าวและพื้นเขาจะลาดเอียงลาดเอียงคือได้รับผลกระทบเยอะนอกจากว่าเขาอะไรนะแผ่นตอกแผ่นกันกำแพงอ่ะเนี่ยเราไม่รู้จะร้องเรียนอะไรยังไงแล้วอ่ะนี่นักข่าวช่อง8ตามกำแพงที่เห็นก็คือมันมีการทรุดตัวครับแล้วก็มีการร้าวก็คือทรุดตัวลงประมาณนี้แล้วก็ส่วนข้างบนก็จะมีรอยแตกของตามพื้นใต้ห้องน้ำอ่ะมันมีการแตกหล่นลงมาบนฝ้าก็อยู่ยังไม่ระหว่างระแวงพี่ครับก็คือมันถูกกระเทือนตอนที่เขาลงเห็นตั้งแต่รอบแรกอ่ะวันนี้ก็เลยปี64เนาะใช่ต้นปี64ไป63ใช่เหรอครับพี่ใช่ไม่ต้องคําว่าบ้านพี่อ่ะทุกบ้านเลยอ่ะที่ได้รับผลกระทบอ้าวเราขึ้นเนี่ยน้องเขาก็ได้ยินเสียงเป็นกาวลงมาเลยอ่ะน้องเขาก็ได้ยินนั่งอยู่ในห้องกําลังกินตลับอยู่เดี๋ยวครับนี่คือของเดิมเขาเป็นแต่เศษพวกโฟมเยอะมากมีการฉีดเม็ดโฟมเหรอผมทำความสะอาดแล้วมันมีเม็ดโฟมเล็กๆที่เขาทำงานมันร่วงลงมาเขาไม่ป้องกันให้เราขนาดเราบอกขอให้ป้องกันหน่อยได้ไหมเขาก็ไม่มีการป้องกันไงเนี่ยจะเห็นไหมคะเนี่ยอุ้ยเสียวนะเสียวอ่ะเนี่ยโทษนะครับโอ้ในไงเนี่ยฝุ่นนี่ไงฝุ่นจากปูนน่ะไม่ใช่ฝุ่นจากความสกปรกนะนี่ก็จะฝุ่นจากปูนเนี่ยเข้าไปในห้องอะเต็มเข้าไปในห้องประจำเลยฝุ่นพวกเนี้ยบนโต๊ะทำงานที่อยู่กันเนี่ยฝุ่นแบบเนี้ยเนี่ยเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยกับที่เราต้องแจ้งทุกวันทุกเวลาเขาก็พยายามป้องกันแต่มันมีจังหวะลมกระโชกแรงๆอ่ะมันปิวออกมาหมดเลยนี่พี่ก็ต้องเอากระต่ายมาอันนี้เขาทำคือของเขาจะมาทำให้เราถ้าไม่ทำให้เราบางทีเนี่ยที่พี่บอกเนี่ยรูปผมเนี่ยแล้วเนี่ยไปอยู่บนหลังคาพี่เลยห้องผมนี่ไปอยู่ระดับเดียวกับหน้าต่างของพี่นี่ไงที่สุดเนี่ยค่ะแต่มีหน้าต่างไหมแล้วจากอยู่ข้างล่างจะมองเห็นนี่ไงคะสุดลงพี่ก็กองพอลอยล้าพี่ก็ปูนทำปูนทำแบบเนี้ยปูนฉาบไปใช่ไหมแต่ก็กันไม่ได้อยู่ดีอ่ะส่วนรอยรั่วซึมเขามาทำให้แล้ว
ถ้าไม่ทำเราก็อยู่ไม่ได้นี่ค่ะเนี่ยที่อยู่ระแวกเนี้ยโดนวัสดุตกใส่หลังคาบ้านหมดท่อนเหล็กด้วยนะพี่ไปเข้าบ้านแป๊บครับอ๋อมันจะแยกเป็นมันแยกอ๋อมันสุดลงมันสุดนะใช่อ๋อมันแยกออกมาเลยนะเฮียครับอ๋อมันจะแยกเป็นมันแยกอ๋อมันสุดลงมันสุดนะใช่อ๋อมันแยกออกมาเลยนะเฮียซึ่งผมนำไปล้างปกติอ่ะด้วยวิธีปกติล้างอัดสีทุกล้างดูดฝุ่นทั่วไปเนี่ยร้านล้างรถบอกว่ามันรูปแล้วมันเหลือจะเป็นสะเก็ดปูนที่ติดอยู่ตามพื้นผิวของรถใช่ครับเป็นจุดๆขาวๆเลยเห็นได้เลยก็คือต้องเอาวิธีที่ทางร้านล้างรถแนะนำก็คือเขาจะแนะนำให้ใช้วิธีการลูบดินน้ำมันก่อนซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาแต่อันเนี้ยผมได้ทำการล้างและทำการเอาใบเสร็จล้างรถเนี่ยเคลมเข้าไปกับทางบริษัทไทยสยามนครที่เขาบอกว่าเขาต้องการรูปผลกระทบก่อนหน้าและรูปตอนล้างรถที่ล้างออกมาแล้วเป็นยังไงพร้อมใบเสร็จแล้วก็ยื่นเข้าไปแล้วก็ยื่นเข้าไปใช่ครับเขาบอกว่าหลังจากที่ยื่นเนี่ยใช้เวลาในการตั้งเบิกประมาณ2สัปดาห์ซึ่งดีลในการเบิกณตอนนี้ใช่ครับรถผมกับรถแฟนที่อยู่ในบ้านเป็นผงปูนที่เขาฉีดน้ำออกมาจากโครงการนะครับน้ำมันจะทะลุเมทชีตเมทชีตก็ตัวโพเทสเซียมชีตทะลุออกมามันก็จะลากผงปูนเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าจะมีรอยน้ำออกมาจากโครงการนะครับ แล้วก็ที่น่าแปลกใจคือเมทชีตโพเทสเซียมชีตเนี่ยทำไมเขาถึงรื้อด้านล่างออกก่อนถ้าโครงการตามทั่วไปที่เราเห็นขอโครงการก่อสร้างทั่วไปเขาจะไม่รื้อก่อนจนกว่าจะงานสีเสร็จครับ แต่นี้เขารื้อออกก่อนแล้วเขาก็ให้คำตอบผมไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เหล็กหล่นออกมาลงมาจากโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะครับ